ดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนชื่อครูเอ็มค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2ในคลิปนี้ครูเอ็มมาสอนวิชาคณิตศาสตร์หนังสือแบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ0เรามาเริ่มทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้า15เรื่องจำนวนขี้และจำนวนคู่กิจกรรมที่10ข้อที่1เขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกแสดงจำนวนให้สัมพันธ์กับภาพที่กำหนดให้และบอกว่าเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนขี้ในหนังสือแบบฝึกหัดของนักเรียนมีรูปภาพเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นเรามาเริ่มนับดอกไม้ในข้อที่1กันเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22เลข22เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนขี้คะตอบเป็นจำนวนคู่เริ่มข้อที่2ต่อเลยนะคะผีเสื้อเริ่มนับเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13เลข13ตอบจำนวนคู่หรือจำนวนขี้คะตอบ13เป็นจำนวนขี้ต่อข้อที่3เริ่มนับ1 2 3 4 5 6 7 89 10 11เลข11ตอบ11เป็นจำนวนขี้ต่อข้อที่4เป็นใบไม้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เลข10เลข10เป็นจำนวนคู่ข้อที่5เรามาเริ่มนับจุดกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37ลงท้ายด้วย37เลข7นะคะเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนขี้คะนักเรียนตอบ37เป็นจำนวนขี้เมื่อนักเรียนทำข้อที่1เสร็จแล้วเราไปต่อแบบฝึกหัดข้อที่2ต่อเลยค่ะเรื่องจำนวนขี้และจำนวนคู่กิจกรรมที่10หน้า16ข้อที่2พิจารณาจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้แล้วบอกว่าจำนวนใดเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนขี้ข้อที่1อ่านเลขก่อนนะคะเลข11 111 236 577 919ตอบจำนวนคู่คือ236ต่อไปข้อที่2เลข567 745 813เลข8 16ตอบจำนวนขี้คือ567 745 813ข้อที่3เลข39 903 801 628515ตอบจำนวนคู่คือ628ค่ะข้อที่4 210 13 414 512 309คำตอบจำนวนขี้คือ13 309ข้อที่5เลข404 710 999เลข2เลข66คำตอบจำนวนคู่คือ404 710เลข2
และ66ค่ะต่อไปข้อที่6เลข300 654 332 229และ901คำตอบคือจำนวนขี้คือ229และ901ไปต่อข้อที่3ใหญ่เลยนะคะเรื่องจำนวนขี้และจำนวนคู่หน้า16กิจกรรมที่10ข้อ3ใหญ่พิจารณาจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้ว่าเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนขี้ในแบบฝึกของนักเรียนก็จะมี10ข้อนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านตัวเลขในแต่ละข้อก่อนนะคะข้อที่1 36ข้อที่2เลข40ข้อที่3เลข99ข้อที่4เลข407ข้อที่5เลข702ข้อที่6เลข755ข้อที่7เลข361ข้อที่8เลข143ข้อที่9เลข202และข้อที่10 468เรามาดูข้อที่1นะคะเลข36เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนขี้คะนักเรียน36ลงท้ายด้วย6เป็นจำนวนคู่ค่ะข้อที่2 40เป็นจำนวนคู่ข้อที่3เลข99ตอบเป็นจำนวนขี้ข้อที่4เลข407ตอบเป็นจำนวนขี้ข้อที่5 702ตอบเป็นจำนวนคู่ข้อที่6เลข755ตอบเป็นจำนวนขี้ข้อที่7 361เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนขี้คะนักเรียนตอบเป็นจำนวนขี้ค่ะข้อที่8 143เป็นจำนวนขี้ข้อที่9 202ตอบเป็นจำนวนคู่และข้อที่10เลข468คำตอบก็คือเป็นจำนวนคู่ค่ะเมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งข้อที่1ถึงข้อที่10นะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามและทำแบบฝึกหัดได้อย่างถูกต้องและเขียนหนังสืออย่างถูกต้องนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และรักษาสุขภาพด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ